เห็นโรงพยาบาลเราเรื่องนี้นั้นอ่ะเวลาร้านอิติวาที่เราบอกพี่เขาเลยว่าในบางส่วนเราเลิกจะนั่งเรียกของตรงนี้ว่าโทรเรียกออกไปดักรอผมไม่ออกมาจะเจ็บหนักเพราะว่าถ้าออกไปอ่ะจะเจ็บน้อยแต่ถ้าเขาเข้ามาในนี้จะเจ็บมากมันจะเข้ามาในสูตรราชการเลยแหละแจ็คก่อนแจ็คก่อนผมมีฟันอ่ะมีฟันเป็นแฟนคนที่นอกมีเรื่องมาก่อนแล้วก็จบไปแล้วถ้าออกมาฟันแฟนของไปรู้ไหมกี่คนนะครับที่พี่เยอะผมเข้ามานี่แล้วเจอมันอยู่หน้าประตูนี่มีคลิปโดนฟันไม่ได้ถ่ายไว้เนี่ยถ่ายขาดสองเป็นสองนิ้วอ่ะพี่เดี๋ยวขอดูดูขยายนี่นี่รถรถของมีทั้งหน้าปากประตูกันแล้วผมก็จอดรถประมาณกี่คนน้องสูงพี่20-30อ่ะพวกนี้ว่ามีให้โอเคผมบอกว่าน้องมีรายการกินแล้วยังแตกเลยต้มหมาแตกเลยผู้บัดคือคนที่มาทำร้ายนี่เป็นอีกกลุ่มนึงว่าไงแล้วคนนี้เขาจะมาช่วยแล้วเขาไปเอาถุงหรือไงยังไงก็เขาฟันจุดไหนเดี๋ยวบอกไปตรงไหนหน้าศาลเยอะไหมโดนฟันโดนแค่นิ้วครับนิ้วเขาฟันตรงไหนจุดที่เกิดเหตุตรงใต้สะพานลอยใต้สะพานลอยพวกเขามากันกี่คนประมาณ10กว่า10กว่ารถกี่คันจำไม่ได้ครับเยอะๆอยู่ครับประมาณ 6-7 คันขี่ไล่เรามาเหรอหรือว่าเจอก็ฟันเขาบอกให้มารอตรงนี้ครับแล้วคนที่ฟันเป็นใครเห็นไหมเห็นครับแต่ไม่รู้จักเขาใช้มีดหรือใช้อะไรใช้มีดครับมีดดาบอ่ะมีดไม่ใช่มีดดาบครับมีดประมาณนี้ครับความยาวยาวประมาณนี้โอเคเช่พวกมันไหมบอกว่าถ้าเข้ามาจะโดนหนักกว่าเดิมแต่ถ้าออกไปอ่ะจะโดนน้อยเขายังขู่ขนาดนี้ก็พอตอนหลังที่ถ่ายรูปส่งไปว่าเขากำลังจะไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าให้มาเอาตังค์แล้วก็ไปจบเรื่องซะ